ทนแล้วภรรยาพระเอกดังตามหาสามีให้มาเซ็นใบหย่าบอกเลยว่าหลายคนยังคงจำหน้านักแสดงหนุ่มอาร์ตี้ธนชัตตุลยชัตที่แจ้งเกิดจากบทบาทบุญโชคของลูกพ่อบุญชูกับแม่โมลีจากภาพยนตร์อมตะเรื่องบุญชู9หรือบุญชูไอเลิฟซาลาอูได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหนุ่มอาร์ตี้ก็ได้แต่งงานกับสาวนอกวงการส้มสุภามาศและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเกือบ4ปีแล้วแต่ล่าสุดนะคะเกิดเรื่องราวขึ้นค่ะโดยส้มสุภามาศออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกทางกันแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่าจึงฝากโพสต์ดังกล่าวนี้ตามหาอดีตสามีซึ่งมาทำให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงสักทีเพราะว่าไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้ค่ะโดยระบุข้อความว่าไม่เคยคิดจะต้องมาโพสต์เรื่องส่วนตัวในโลกโซเชียลจริงๆต้องขอโทษจริงๆค่ะแต่วันนี้โซเชียลคงเป็นทางออกเดียวที่เรื่องต่างๆจะจบลงสักทีเนื่องจากส้มและพี่อาร์ตี้ได้ยุติความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแต่ยังไม่จดทะเบียนหย่ากันค่ะจนวันหนึ่งส้มได้ทราบเหตุการณ์หลายอย่างที่พี่อาร์ตี้ทำและคิดไตร่ตรองอย่างดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มั่นใจว่าไม่สามารถมีชีวิตคู่กับพี่อาร์ตี้ได้อีกแล้วจึงได้ทำการติดต่อพี่อาร์ตี้และครอบครัวของเขาเพื่อให้ทำการจดทะเบียนหย่าและเคลียร์ภาระต่างๆที่ได้มีไว้ให้ทางส้มแต่ไม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่พูดกันส่วนตัวไม่ใจเย็นส้มเย็นมากๆอดทนมาตลอดแต่ภาระที่เขาทิ้งไว้ก็หนักมากเช่นกันส้มพยายามอย่างที่สุดค่ะที่จะติดต่อพูดคุยเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่ไม่มีการรับสายโทรกลับหรือว่าติดต่อกลับใดๆแน่นอนค่ะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ชีวิตคู่การแต่งงานไม่ประสบความสำเร็จและจบลงแบบนี้คำว่าผู้หญิงมีแต่เสียค่ะและดูน่าอายที่ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ส้มใช้ความพยายามแล้วก็ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีซื่อสัตย์แบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้เพื่อจะประคับครองความรักของเราให้มั่นคงแต่ส้มไม่สามารถรั้งคนจะไปได้ถ้าถามว่าถ้าสามารถแก้ไขอดีตได้ก็คงเลือกแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตกับพี่อาร์ตี้เหมือนเดิมเพราะตลอดแล้วเวลาที่รู้จักมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงนึงเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากทำให้ส้มโตขึ้นมากๆเขาเป็นสามีที่อบอุ่นมาตลอดจนไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้หรือทำเรื่องราวเหล่านี้กับส้มส้มทำดีที่สุดแล้วกว่าจะออกมาโพสส้มผ่านเวลาที่ยากลำบากมาหลายเหตุการณ์ทำให้ส้มเรียนรู้เลยว่าเวลาเราทุกข์เรามองเห็นชัดมากขึ้นจริงๆหวังว่าโพสนี้จะช่วยพี่อาร์ตี้และคนที่เห็นดูรู้จักพี่อาร์ตี้ช่วยบอกแจ้งให้พี่อาร์ตี้มารับผิดชอบการหย่าและไม่ทิ้งภาระไว้แบบนี้นะคะให้เรื่องร้ายๆจบลงสักทีค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถเคลียร์เรื่องนี้กันได้ค่ะ